สวัสดีครับผมเม้งนะครับเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนเนี่ยน่าจะเพิ่งได้ดูเนื้อเรื่องของ Resident Evil Village จบไปนะครับผมแล้วก็อาจจะรู้สึกก็ได้ว่าตัวละครอย่างอีธานวินเทอร์เนี่ยน่าสงสารมากๆในส่วนนี้ผมก็คิดเช่นนั้นนะครับผมแต่ก็มีอีกหนึ่งตัวละครครับที่ผมคิดว่าน่าสงสารกว่าอีธานเยอะเลยถ้าเป็นใครที่ติดตามจักรวาลซีรีส์ของ Resident Evil ก็จะทราบดีครับผมเพราะเขาคนนั้นก็คือคริสเรดฟิลด์นั่นเองครับในฐานะที่ผมเป็นแฟนบอยติดตามเกมซีรีส์นี้มาอย่างยาวนานนะครับก็เลยจะอธิบายว่าปูมหลังของตัวละครคริสเรดฟิลด์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างซึ่งผมก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้ผมไม่ได้มาเล่าประวัติของคริสแบบละเอียดนะครับแต่จะมาไล่เหตุการณ์ของคริสให้กับคุณผู้ชมได้ทราบนะครับว่าเพราะเหตุใดผมถึงมองว่าตัวละครคริสเรดฟิลด์เนี่ยน่าสงสารที่สุดใน Resident Evil ครับผมโอเคครับก่อนที่จะไปดูนะครับผมขอประชาสัมพันธ์เล็กน้อยนะครับตอนนี้ช่องตอมิงของเรานะครับมีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับผมเพียงแค่เดือนละ35 บาทเท่านั้นครับรายละเอียดคลิกด้านล่างนี้เลยนะครับผมโอเคครับใน Resident Evil ภาค1นะครับตัวละครคริสเรดฟิลด์เขามีบทบาทครั้งแรกในฐานะหน่วยสตาร์ซึ่งก็มีตัวละครสำคัญอยู่ในทีมนั้นด้วยเช่นจิลเลนไทน์ลีบิก้าแชมเบลและอัลเบิร์ตเวสเกอร์ได้รับหน้าที่สำคัญในการเข้าไปบุกค้นคฤหาสน์ในภูเขาอาร์คเล่นะครับซึ่งในหน้าที่แห่งนั้นก็มีเหล่าซอมบี้และนำไปสู่การสูญเสียเพื่อนร่วมทีมคนอื่นอย่างน้อย2 คนครับหน้าที่แห่งนั้นทำให้คริสดูว่าหัวหน้าทีมของเขาอย่างเวสเกอร์แท้จริงแล้วก็เป็นหนึ่งในทีมวิจัยส่วนหนึ่งในการแพร่เชื้อซอมบี้ครับผมแต่ก็ไม่ทันที่เขาจะทำอะไรเพราะเวสเกอร์ก็ได้ถูกไทแลนด์ฆ่าตายไปก่อนซึ่งตัวเวสเกอร์ไม่ได้ตายจริงๆนะครับเพราะว่าเวสเกอร์เนี่ยก็ได้คืนชีพขึ้นมาใหม่และได้พบกับคริสอีกครั้งในภาคโคเวนิกาและภาค5ตัดมาในส่วนของเนื้อเรื่องเสริมของภาค5นะครับตัวคริสเรดฟิลด์และจิลเรนไทก็ได้บุกเข้าไปที่คฤหาสน์สเปนเซอร์ผู้ที่คิดค้นเชื้อทีไวรัสก่อนที่จะได้พบกับสเปนเซอร์ที่เพิ่งถูกเวสเกอร์สังหารไปทั้ง3คนเข้าต่อสู้กันก่อนที่คริสครับจะเสียท่าโดนเวสเกอร์จัดการแล้วก็เป็นจิลครับที่เข้ามาช่วยคริสไว้โดยการเอาชีวิตของเธอเข้าแลกในวินาทีนั้นตัวคริสก็รู้ว่าเขาได้สูญเสียเพื่อนร่วมทีมคนสำคัญอีกคนหนึ่งอย่างจิลไปแล้วนั่นเองแต่ตัวจิลก็ไม่ได้ตายจริงๆนะครับเพราะว่าพวกเขาก็ได้พบกันอีกครั้งหนึ่งในภาค5และปิดฉากเวสเกอร์ในตอนท้ายครับผมซึ่งในภาคนี้ก็มีฉากสำคัญนะครับที่ทำให้คริสเนี่ยได้ฉายาว่าไอ้บ้าต่อยหินนะครับผมมันเป็นฉากบอสไฟท์ที่คริสจะต้องสู้กับเวสเกอร์นะครับแล้วก็พี่แกเนี่ยโดนบล็อกทางไว้ด้วยหินก้อนใหญ่ซึ่งสิ่งที่แกทำนั่นก็คือในส่วนนี้เนี่ยตอนที่ผมเล่นนะครับก็รู้สึกเลยแล้วว่าไอ้หมอนี่แหละ BOW ชัดๆโอเคครับมากันในส่วนของ Resident Evil ภาค6นะครับผมตัวคริสนะครับได้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วย BSAA ไปต่อกรกับผู้ก่อการร้ายที่ใช้ C virus เป็นอาวุธซึ่งเหตุการณ์ในภาคนี้ครับก็ทำให้ตัวคริสต้องสูญเสียลูกน้องที่เขารักไปต่อหน้าต่อตาอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ตัวเขาเนี่ยไม่สามารถทำอะไรได้เลยจากการที่พวกลูกน้องของเขาครับถูกเปลี่ยนให้เป็น BOWแล้วก็ต้องเป็นคริสและคู่หูเพียต้องจัดการเพื่อนร่วมทีมของตัวเองนั่นเองครับผมและในท้ายที่สุดของเนื้อเรื่องนะครับในระหว่างภารกิจหยุดเชื้อ C virus ก่อนที่คิดจะเสียท่าเนี่ยตัวคู่หูของเขาอย่างเพียก็ได้ตัดสินใจครับฉีดเชื้อ C virus เข้ากับตัวเองเพื่อให้มีพลังเข้าต่อก่อนและตอนท้ายที่สุดตัวเพียครับก็เลือกที่จะจบชีวิตตัวเองและปล่อยให้คิดนั้นรอดชีวิตต่อไปOpen the door!
และนี่ก็เป็นอีกครั้งครับที่คริสจะต้องเห็นเพื่อนของเขาตายไปต่อหน้าต่อตาโดยที่เขานั้นทำอะไรไม่ได้เลยเวลาต่อมาใน Resident Evil Vendetta ครับตัวคริสนะครับก็ได้รับบทให้เข้ามาช่วยหยุดเชื้อไวรัสที่สามารถควบคุมซอมบี้ได้อย่าง A ไวรัสครับผมซึ่งมันก็ตรงเหมือนกับไดอะล็อกเดิมเลยนะครับในช่วงแรกของเนื้อเรื่องเนี่ยตัวคริสและทีมนะครับก็ได้บุกเข้าไปในคฤหาสน์โดยที่มีเพื่อนร่วมทีมใหม่ของคริสครับเสียชีวิตกันหมดยกทีมจากกับดักและเหล่าซอมบี้ของศัตรูเรามาได้เพียงแค่คริสคนเดียวเท่านั้นที่ถูกช่วยเอาไว้ด้วยกำลังเสริมและในช่วงท้ายของเนื้อเรื่องนะครับเพื่อนทหารร่วมทีมสนิทในภาคนี้ของคริสอีกคนหนึ่งเนี่ยก็ได้ถูกหมาซอมบี้จัดการไปอีกคนหนึ่งในเอกกระผมและทีนี้ครับตัวคิดเรดฟิลด์ก็จะมาโผล่อีกทีใน Resident Evil 7ครับผมในนามของหน่วยบูอัมเบล่าเข้ามาช่วยอีธานในตอนท้ายพอดีซึ่งในภาคนี้ครับตัวคิดก็ได้เสียลูกทีมของเขาไปบางส่วนจากการโจมตีของลูคัสนะครับผมและต่อเนื่องครับมาใน Resident Evil Village ตัวคิดครับที่เสียคนรู้จักอย่างอีธานวินเทอร์ไปต่อหน้าต่อตาโดยที่ตัวเขานั้นก็ช่วยไว้ไม่ทันเหมือนเดิมครับเพราะว่าถ้าเกิดเอาเข้าจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าพี่แกเนี่ยอธิบายเรื่องนี้ให้กับอีธานเข้าใจตั้งแต่แรกบางทีนะครับเหตุการณ์นี้ก็อาจไม่เกิดขึ้นก็เป็นได้ซึ่งในจุดนี้นะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นภาพจำที่คอยหลอกหลอนตัวละครคริสซ้ำแล้วซ้ำเล่ากับเหตุการณ์การสูญเสียในครั้งนี้ผมถึงกล้าพูดได้เลยนะครับว่าตัวละครคริสเรดฟิลด์เนี่ยถือเป็นตัวละครที่น่าสงสารที่สุดใน Resident Evil เลยก็ว่าได้เพราะว่าความเศร้าที่สุดไม่ใช่การตายครับแต่เป็นการต้องมีชีวิตอยู่โดยที่มีคนสำคัญรอบข้างต้องตายแทนต่างหาก Watch over. Teach her to be strong. God damn. Goodbye, Rosemary.Ethan. Can't go, not without my husband. Mia, sit down and strap in. Not before you tell me where Ethan is. I know he wouldn't abandon us. Tell me what's going on. Where? Down. No. Where is he? Chris, what have you done? He's gone. I tried. He stayed so we could all escape. I'm sorry.สุดท้ายนี้ตัวผมก็ได้แค่หวังว่านะครับบทของพี่คริสสนามแดงเนี่ยหลังจากนี้เฮียแกเนี่ยจะต้องไม่สูญเสียอะไรไปมากกว่านี้อีกแล้วนะครับขอร้องกับทางแคทคอมช่วยเห็นใจหน่อยนะครับโคตรสงสารเฮียแกเลยเนี่ยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ